กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพบผมนายช็อตตี้บูโจวาเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมมือถือ Civilization Range of Power นะครับโดยในเกมนี้เนี่ยมาในรูปแบบของ MMORTS นะครับหรือว่าเราสร้างกองกำลังทหารสร้างบ้านสร้างเมืองแล้วก็เข้าห้ำหั่นกันระหว่างผู้เล่นจำนวนมากนั่นเองครับจุดเด่นของเกมนี้คือมีอารยธรรมให้เราเลือกหลากหลายครับคือมีเป็น10อารยธรรมเลยนะครับชอบอารยธรรมไหนก็เลือกอารยธรรมนั้นนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยก็ต้องพัฒนาอารยธรรมนั้นตั้งแต่ยุคโบราณนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาจนไปถึงยุคสารสนเทศหรือว่ายุคปัจจุบันเลยครับซึ่งแน่นอนว่าตัวของกราฟิกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามยุคเช่นเดียวกันนะอย่างเช่นช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบว่าออกแนวแบบคนป่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพอมีการพัฒนาตัวของอารยธรรมก็ทำให้ดูเหมือนกับเป็นตึกรามบ้านช่องที่ไฮเทคทันสมัยมากขึ้นตามยุคนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีพวกมินิเกมต่างๆให้เราเล่นด้วยนะครับอย่างเช่นที่ผมทำอยู่เนี่ยก็คือการสร้างผลงานนะครับเพื่อที่จะเอาไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นั่นเองครับเริ่มเกมมานะครับเราก็ต้องทำการเลือกอารยธรรมก่อนนะครับอันนี้แล้วแต่เลยครับว่าชอบประเทศอะไรครับก็จะมีอินเดียมีอียิปต์มีรัสเซียมีฝรั่งเศสมีกรีกนะครับมีอังกฤษแล้วก็มีญี่ปุ่นโรมจีนเยอรมนีจักรวรรดิออตโตมันเกาหลีอาหรับและก็อเมริกาเรียกได้ว่ามีค่อนข้างเยอะซึ่งแต่ละอารยธรรมเนี่ยก็จะมีตัวของสเตตัสโบนัสที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวของเรียกได้ว่าเป็นผู้นำหรือว่าเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันไปด้วยอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งตัวผมก็เลือกอารยธรรมกรีกโบราณมานั่นเองครับเพราะว่าชื่นชอบกษัตริย์เลโอไนดัสแห่งสปาร์ตา300มากๆนะครับโอเคอ่ะก็เดี๋ยวผมจะเริ่มเล่นของจริงให้ดูเลยกันละกันว่าเล่นยังไงครับมาถึงก็ต้องเหมือนกับตั้งรกรากก่อนเริ่มก่อตั้งอารยธรรมตอนแรกสุดก่อนเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมอาจจะงงว่าอ้าวเกมนี้มีภาษาไทยไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าตอนที่เราโหลดเข้ามาเล่นครั้งแรกเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่ใช่ภาษาไทยไงก็เดี๋ยวเราค่อยไปปรับกันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการสำรวจแมปรอบๆนะครับว่ามีอะไรอยู่บริเวณนี้บ้างนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีไอเทมให้เก็บด้วยนะครับก็กดเก็บเลยก็ได้ครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนภาษาก่อนแล้วกันนะครับวิธีการเปลี่ยนภาษาคือด้านซ้ายบนนะครับกดที่รูปของตัวละครเราได้เลยแล้วก็ด้านขวาล่างมันก็จะมีคำสั่ง language setting อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็เลือกได้เลยมีภาษาไทยเรียบร้อยนะครับไหนๆก็เข้ามาที่นี่แล้วนะครับใครอยากจะปรับกราฟิกให้มันสวยขึ้นก็ไปดูที่จัดการระบบนะครับเผื่อแบบเกมมันไม่ได้ปรับให้ไงก็ลองมาปรับดูกันแล้วกันนะครับโอเคเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมไปทำเควสให้ดูสักเล็กน้อยกันแล้วกันนะครับผมจะเล่นจนกว่าจะเลื่อนอะไรทำให้ดูเพราะว่าคือจุดเด่นของ Civilization ก็คือเริ่มจากศูนย์เลยใช่ไหมแล้วค่อยๆก่อสร้างอารยธรรมขึ้นมาจนไฮเทคได้นั่นเองครับคือช่วงแรกก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับเป็นคนป่าอยู่ยังไม่ค่อยมีอารยธรรมที่ก้าวหน้ามากนักใช้คำนี้กันแล้วกันนะครับโอเคอันนี้เขาให้เราสร้างฟาร์มนะครับก็จะเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรนั่นเองนะครับก็อย่าลืมกดรับรางวัลที่ด้านซ้ายล่างเลยนะคือด้านซ้ายล่างเนี่ยเขาจะเป็นไกด์ไลน์คอยบอกครับว่าเราควรทำอะไรแนะนำให้ follow ตามนี้ไปเลยครับคือเกมแนวเนี้ยสมัยนี้มันเล่นง่ายแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบต้องคิดเองอะไรเองนะครับไม่ค่อยมีระบบอัจฉริยะนำทางเราเท่าไหร่คราวนี้โดนพวกคนป่ามาบุกบ้านซะอย่างนั้นครับไม่เป็นไรครับตอนนี้เราเพิ่งก่อสร้างอารยธรรมไงก็อาจจะยังสู้เขาไม่ได้นะครับไม่เป็นไรชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอนะฮะก็เดี๋ยวเราจะต้องไปตามล้างแค้นพวกมันครับดับไฟก่อนไก่ก็เดินกันเต็มหมู่บ้านเลยน่ารักน่าชังจริงอัปเกรดสารางกลางกันมาอันนี้ก็คือกดสำเร็จทันทีได้ครับมันก็จะใช้เงินแคชนะครับเป็นเงินที่เราสามารถเติมเงินได้นั่นเองครับเอาละคราวนี้เขาจะให้เรารับสมัครบุคคลสำคัญซึ่งแล้วแต่อารยธรรมนะครับว่าเลือกอะไรมาแต่ว่าผมเคยเล่นอังกฤษ2คนขวาจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนกลางนี่ก็คือจะตามอารยธรรมที่เราเลือกมานั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าผมก็ต้องเลือกกษัตริย์ริโอไนดัสอยู่แล้วนะฮะรูปทรงเหมือนการเปิดกระชับปองใช่ไหมใช่เกมนี้มีเปิดกระชับปองด้วยนะครับได้เลยครับคราวนี้เราก็เล่นตามเควสต่อไปเลยด้านซ้ายล่างนะครับก็มี2เควสแล้วใช่ไหมครับผมก็จะทำสลับกันไปครับอันนี้เขาให้เราสร้างค่ายทหารนะครับวางฝั่งนี้กันแล้วกันเนาะก่อสร้างเลยเรียบร้อยเราจะได้สร้างทหารเดี๋ยวไปเอาคืนไอ้แก๊งเมื่อกี้ครับแล้วก็ให้สมัครทหารราบครับผมกดตามที่เขาบอกได้เลยนะครับใช้เวลา1นาทีกว่าจะเร่งความเร็วก็ได้นะมีคำสั่งเร่งความเร็วนะครับได้แต่ว่าผมจะไปทำเควสอีกอันนึงดีกว่าจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรครับสลับกันทำเควสเนาะอันนี้ที่เก็บของเกี่ยวกับทรัพยากรไว้ด้านซ้ายดีกว่าคือผมชอบแบบแบ่งแย่งมวลหมู่ของไอเทมหรือว่าสิ่งก่อสร้างไว้ฝั่งนี้แล้วกันโอเคไปต่อครับผมอันนี้ให้สร้างหลุมดินนะหลุมดินก็เอาไว้ผลิตทรัพยากรเช่นเดียวกันไว้ข้างๆฟาร์มเลยแล้วกันไม่จำเป็นต้องเว้นห่างกันก็ได้นะติดกันก็ได้อันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้เขาให้อัปเกรดหลุมดินต่อจัดไป
วินาทีเดียวก็เสร็จแล้วครับผมอัปเกรดอาคารเลเวล2ครับฟาร์มอัปเกรดฟาร์มเลเวล2กันต่อเสร็จอย่างรวดเร็วครับช่วงแรกก็อย่างเงี้ยเร็วๆครับผมอัปเกรดฟาร์มกันต่อจ้ะแต่คราวนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปอัปเกรดศาลากลางก่อนก็ไปเลยขั้น3ครับผมใช้เวลา45วินาทีโอเคครับผมก็รอจนเวลาครบนะครับศาลากลางก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขึ้นขั้น3นะครับคราวนี้เขาให้เราเนี่ยก่อสร้างกำแพงเมืองแล้วครับจะได้ไม่โดนรุกรานง่ายเหมือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เริ่มมีอารยธรรมมากขึ้นแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยไปอีก1อย่างครับผมอ่ะทำเควสต่ออันนี้เขาบอกให้ไปรับทหารก็รับเลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยครับทำเควสกันไปรั่วๆเอาให้ไปราดตะเวนแถวนี้ก็จัดไปมีของให้เก็บก็เก็บเลยครับผมคือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ล็อกไว้อะเราสามารถลาดตะเวนได้ก็ลองดูนะครับบางทีแบบว่าอ้าวนี่มีแคมป์ไอ้แก๊งเมื่อกี้ปะเนี่ยแก๊งเมื่อกี้เปล่าอาจจะต้องแบบว่าแก้แค้นนะเอานี่ไงน่าจะใช่นะเอ้ยไปแก้แค้นนี้นี่ส่งกษัตริย์เรียวในดัตไปกับพลทหารที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะครับซึ่งการต่อสู้ของเกมนี้แอนิเมชันก็จะประมาณแค่นี้แหละคือจะไม่ได้แบบมีแบบอะไรรูรามาเห่านะครับเน้นเรื่องของการคำนวณแล้วก็สรุปผลเลยครับว่าเราจะชนะหรือแพ้คราวนี้ก็ทำเควสต่อนะครับไปสร้างหอสังเกตการไปไว้ตรงไหนดีไว้ตรงนี้แล้วกันที่เป็นฟังก์ชันตอนนี้เมืองเราสร้างได้ค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยไม่หมายถึงว่าพื้นที่อะเยอะแล้วเนาะโอเคหอสังเกตการมาแล้วครับผมดูเขาพูดคุยกันครับยังไม่เป็นภาษาที่เรารู้จักเนาะซึ่ง NPC บอกว่าให้เราเนี่ยไปทำการวิจัยครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้เรื่องอักษรครับหรือว่าพูดง่ายคือยังไม่มีภาษาเป็นรูปเป็นธรรมอะก็เลยแบบว่าจะต้องเรียนภาษาก่อนจะได้คุยกันรู้เรื่องอะไรแบบนั้นโอเคเมื่อเรียนภาษาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าน่าจะคุยกันรู้เรื่องแล้วนะน่าเป็นไงคุยกันรู้เรื่องแล้วนะครับโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วคราวนี้ครับโอเคจบไปครับผมอ่ะก็ส่งเควสกันรัวๆครับให้สร้างอนุสาวรีย์ต่อเลยมาอนุสาวรีย์อันนี้โอ้โหอันนี้อันบอลเริ่มเลยครับผมก็ไว้แถวๆนี้แหละโอเคก่อสร้างได้เลยอันนี้คือเอาไว้เปิดกระชับปองนั่นเองนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ฮะก็เปิดเลยก็แล้วกันนะครับฟรีฟรีกันไปครับช่วงแรกนะครับได้ใครเอ่ยแม่หูจันทรกุปต์มอร์ยาสามราชกษัตริย์ภารตกุเอกจันทรคุปนะครับโอเคเสร็จแล้วเขาก็ให้เราไปทำการอัปเกรดบุคคลสำคัญครับก็คลิกบริเวณด้านล่างหรือว่าเควสก็ได้นะครับอัปเกรดกษัตริย์เรียวในดัตก่อนแล้วกันเพราะว่าเราใช้ท่านทำศึกตลอดนะครับทีนี้เขาให้เราไปขุดวัตถุโบราณครับอันนี้คือจะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับที่คล้ายๆกับมินิเกมนะครับอ่ะขุดเลยก็แล้วกันครับอันนี้ก็ทำการสำรวจในถ้ำนะฮะนิดๆหน่อยๆแค่นี้เองไม่มีอะไรครับแต่พอเราเจอไอเทมแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นแนวพัซเซิลครับซึ่งเขาจะให้เราเนี่ยทำลายผลึกตามที่กำหนดเวลาทำลายผลึกก็คือต้องเลื่อนบล็อกให้มันเรียงกัน3อันอะไรแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดยิ่งเรียงเยอะๆก็จะมีโบนัสด้วยอะไรแบบนี้ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจำนวนที่เราสามารถขยับได้ยิ่งเราใช้คำว่าจำนวนเทิร์นได้ไหมยิ่งเราขยับน้อยเนี่ยหรือว่าเสียเทิร์นไปน้อยๆก็จะได้รับโบนัสรางวัลมากขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครบแล้วเห็นไหมตอนนี้ก็คือจะเป็นการคำนวณโบนัสแล้วนะครับแล้วก็จะมีการสรุปด้วยว่าเราจะได้รับไอเทมความแรงระดับไหนที่ด้านซ้ายล่างเห็นไหมครับหัวเนี้ยขาดนิดเดียวเองขาดแค่25เองครับไม่เป็นไรครับได้แค่นี้ก็แค่นี้แล้วทีนี้พวกวัตถุโบราณเอาไปทำอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเล่นไปสักพักหนึ่งอ่ะมันจะมีไอตัวของพิพิธภัณฑ์ขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถเอาวัตถุโบราณเนี่ยมาจัดแสดงได้อะไรแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็สามารถค้นหาได้ด้วยนะดูด้านขวาล่างเห็นไหมเราค้นหาเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องส่งตัวละครที่เหมาะสมกับการค้นหาพวกวัตถุโบราณไปด้วยนะครับส่วนวิธีการเล่นมันก็เหมือนเมื่อกี้นี่แหละครับไม่ได้แตกต่างกันเนาะก็ดูนิดนึงว่าเขาให้เราทำลายอะไรนะครับแล้วก็พยายามทำลายมันให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับโอเคเขาให้เริ่มสำรวจรอบๆแล้วครับอุ้ยอะไรอะลองเข้าไปดูครับผมอันนี้ก็คือเป็นซากปรักหักพังโบราณอีกแล้วครับท่านอาจจะมีสมบัติอยู่ก็ได้ครับโดยที่เขาจะให้เราส่งบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ไปแล้วก็คือให้ดูด้านขวาบนด้วยนะบางสถานโบราณเนี่ยเขาจะให้เราเอาตัวละครที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทหารไปอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าเป็นนักปราชญ์หรือว่าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เดี๋ยวเกมมันก็สอนอะไรเล่นไปเรื่อยซึ่งในนี้มันเหมือนเป็นการตะลุยดันเจียนครับแล้วก็บางที่จะมีทางเลือกแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราเอาตัวของขุนพลมาเนี่ยไม่ตรงสายก็จะไม่สามารถไปอีกเส้นทางหนึ่งได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยเราเอามาได้แต่ขุนพลที่เป็นสายต่อสู้ก็เลยสามารถไปได้แค่ฝั่งซ้ายเท่านั้นอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราเอาตัวละครมาไม่ตรงสายเลยก็คือจะถูกบังคับแพ้ทันทีนะครับก็คือไม่จบการสำรวจอ่ะเพราะนั้นก็ต้องดูนิดนึงว่าเขาให้ส่งตัวอะไรมาครับหลังจากนั้นครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะเลื่อนอารยธรรมได้แล้วนะครับไปสู่ยุคคลาสสิกใช่ไหมครับเนี่ยเขาจะมีเควสให้เราทำก็คือเราก็ทำตามมาเรื่อยๆจนครบทุกอย่างแล้วเนี่ย
ก็สามารถที่จะเลื่อนอารยะทำได้แบบนี้ครับผมพวกสิ่งก่อสร้างมันก็จะดูหรูหราหมาเห่าขึ้นเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้ครับเพราะนั้นก็เราก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเลื่อนอีกอารยธรรมหนึ่งนะครับก็คือมาโซนยุคกลางเนี่ยอันเนี้ยเราจะเริ่มแบบว่าไปสู้กับผู้เล่นอื่นได้แล้วทีนี้ผมก็ย้ายไปอีก ID นึงที่ผมเล่นไว้ก่อนหน้านี้ครับตอนนี้ผมสามารถที่จะไปสู่ยุคกลางได้แล้วนะครับเพราะว่าผมทำเควสมาครบเรียบร้อยแล้วลองไปดูเลยก็แล้วกันนะครับว่าเข้าสู่ยุคกลางแล้วจะเป็นยังไงมาดูแน่นอนครับว่าสิ่งก่อสร้างก็จะโออาร์อลังการขึ้นมากกว่าเดิมนะฮะโอ้เป็นไงดูดีกว่าเดิมเยอะซึ่งคราวนี้เราก็สามารถที่จะเปิดเวิร์ลแมปได้แล้วครับก็คือบริเวณด้านขวาล่างนะครับคราวนี้เราก็จะเริ่มที่จะทำการต่อสู้ได้แล้วนะครับพอเปิดเวิร์ลแมปแล้วแบบว่าโอ้โหคนเล่นเยอะเหมือนกันนี่ว่าน่าจะเดือดอยู่นะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับพอมันเริ่มสงครามอะไรกันได้แบบนี้แล้วเนี่ยสหพันธ์หรือว่าระบบกิลด์ก็สำคัญแนะนำว่าหาอยู่ให้ได้นะครับแล้วพออยู่ได้แล้วเนี่ยก็ควรวาร์ปไปอยู่ใกล้ๆกันนะครับไม่งั้นเนี่ยบอกเลยว่าแตกรัวๆแน่นอนครับโดนปล้นกันสนุกเลยท่านผู้ชมก็น่าจะพอเห็นวิธีการเล่นเกมนี้แล้วเนาะก็คือเราต้องพัฒนาทั้งบ้านเมืองทั้งงานวิจัยแล้วก็กองกำลังนะครับแล้วก็ต้องหาพันธมิตรด้วยไม่งั้นท่านผู้ชมเนี่ยจะอยู่เกมนี้ลำบากนะครับเกมพวกนี้ต้องเล่นกันเป็นหมู่คณะนะครับอันนี้แนะนำอีกครั้งนึงเอาละก่อนจากลากันไปนะฮะเดี๋ยวเปิดกระชับปองทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันครับก็ให้ไปรับของรางวัลนะมันจะอยู่ด้านขวาตรงนี้แหละหมวดของกิจกรรมนะครับก็มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะพวกล็อกอินประจำวันกิจกรรมประจำวันอะไรเงี้ยก็ลองดูกันแล้วกันครับมีเพียบเลยลงทะเบียนล่วงหน้าก็มารับของรางวัลได้อะไรเงี้ยนะครับก็รับให้หมดเลยแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็ไปเปิดกระชับปองนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมเนี่ยวางเจ้าหนี้ไว้ที่ไหนนะครับก็จะเห็นว่าโอ้ได้ใบรับสมัครขั้นสูงมาเป็น10เลยนะงั้นก็เปิดเลยก็แล้วกันครับดูสิว่าได้ใครเอ่ยเฮ้ยได้คนครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญน่ะแสดงว่าไม่ใช่คนนะอันนี้โอ้โหดูเหมือนคนญี่ปุ่นเลยมิยาโมโตะมูซาชิปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับผมคิมยูชินฮะเกาหลีนะฮะตอนแรกมองเป็นคนญี่ปุ่นครับผมมีคนไหมมาอีกคนนึงครับใครเอ่ยน่าจะซ้ำนะนี่ไงจันทคุปครับผมซ้ำไม่เป็นไรจ้าขออีกสักคนมีไหมอุ้ยมาอีกแล้วครับผมได้อีกหนึ่งโอ้โหมาอีกแล้วจ้ะท่านเรียวในดัสนะฮะมาอีกคนโอ้โหรอบนี้ดวงอย่างดีชัยชนะ 100% นำมาซึ่งความทะนงโอ้อ่านไม่ทันใครเอ่ยทาเกดะชิงเงินนะฮะอันนี้ญี่ปุ่นของจริงครับผมโอเคก็ตามที่เห็นนะครับว่า1ใบเนี่ยมันจะเปิดได้3เซตนะเนาะแล้วก็อย่างที่เห็นครับว่าถ้าเกิดซ้ำปุ๊บจะกลายเป็นเหรียญหรือว่าเศษเกลือนั่นเองนะครับอ่ะเปิดอีกรอบได้ไหมต้องใช้เพชรไหมนี่เขาบอกว่าต้องใช้300เพชรนะครับแต่ว่าเพชรไม่มีไงก็เลยอาจจะเปิดไม่ได้แล้วครับก็เปิดได้แค่5ครั้งเนาะเดี๋ยวงั้นมาเปิดฝั่งนี้ดีกว่ามาดูสิอันนี้คืออาจจะได้ของยากกว่าเมื่อกี้นะครับเพราะว่านี่เป็นตู้ปกติไงแต่ก็ได้อยู่นะดูสิใครเอ่ยข้าจะนำทางเจ้าในการสำรวจนี้ซาคาจาเวียนะครับจากอเมริกาครับผมยอดนักสำรวจครับหน้าอีกหนึ่งคนนะฮะโอ้โหทำเป็นเล่นไปตู้นี้ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะจะอยู่หรือตายนั่นคือคำถามโอ้โหวิลเลียมเช็คสเปียร์ครับผมนักกวีชื่อดังจากอังกฤษครับเอาล่ะก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นตู้ไหนก็มีโอกาสได้ตัวละครทั้งนั้นนะครับส่วนเซตติ้งเรื่องของผสมภาษาอะไรผมก็บอกไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะก็คือให้คลิกที่รูปด้านซ้ายบนแล้วก็ด้านขวาล่างอันนี้เนาะก็แนะนำว่าใครยังไม่ปรับก็ปรับให้เรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องของบัญชีใครที่เล่นมาเป็นเกสอะแล้วไปลบเกมทิ้งนะ ID มันจะหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ผูก ID ก็แนะนำให้ผูกไว้นะ ID จะไม่หายนะครับ